สวัสดีครับน้ำตกโกรกหมาตายโกรกหมาตายทางเข้าต้องบอกครับยากจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ทางมันแคบเมื่อกี้ก็สวนกับน้องๆที่ขี่รถวิบากนะครับพวกเอ็นดูโร่หลายคันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำตกโกรกหมาตายเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรลองขึ้นไปบนยอดน้ำตกนะครับทางขึ้นไปยอดน้ำตกนะครับระมัดระวังนิดนึงขึ้นมาไม่ยากนะครับผมมีรอยทางเดินขึ้นมาแล้วก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะลื่นโอเคถึงแล้วนะครับด้านบนของยอดน้ำตกก็เป็นทางน้ำไหลเล็กๆวันนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะครับเท่าไหร่ที่มีน้ำเยอะเนี่ยก็จะสวยงามกว่านี้สำหรับวันนี้น้ำตกสำหรับวันนี้นะครับพามาเที่ยวน้ำตกโกรกหมาตายนะฮะก็อย่างที่เห็นวันนี้น้ำค่อนข้างน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวไว้ถ้าวันไหนมีฝนตกแล้วก็น้ำเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองพามาดูอีกครั้งนึงนะครับผมขึ้นมาทำไมครับมันชันน้ำมันลื่นไปลงไปลื่นครับลื่นเอาครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนกับทริปน้ำตกโกรกหมาตายโอเคสวัสดีครับเข้าออกก็ประมาณนึงนะครับไม่ได้ลำบากมากมายอะไรขับสองมาได้ครับขับสองมอเตอร์ไซค์นี่สบายเลย